ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับ Hybrid Inverter ขนาด 3,000 วัตต์นะครับของเจ้า P Smart นะครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็คือมี2จอนะครับจอแรกนะครับก็จะเป็นจอของอินเวอร์เตอร์นะครับระบบอินเวอร์เตอร์ส่วนอีกจอหนึ่งนะครับก็จะเป็นจอของระบบควบคุมการชาร์จต่างๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแกะกล่องใช้งานนะครับครั้งแรกนะครับว่าเราได้มาเป็นหน้าตายังไงนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานกันอีกทีนึงวันนี้เรามาดูสภาพโดยรวมแกะกล่องครั้งแรกกันก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือกล่องนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับก็จะมีเนมเพจติดมาที่ตัวกล่องด้วยนะครับกล่องค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับใหญ่ยักษ์นะครับเป็นระบบหม้อแปลงเทอร์ไรด์นะครับก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นระบบจอเดียวก็เพื่อไม่ให้มีการทำงานที่ซับซ้อนนะครับก็เลยแยกหน้าจอออกมานะครับเพื่อให้เครื่องมันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็มีราคาสูงขึ้นตามมาด้วยนะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับก็จะบอกค่าต่างๆนะครับเป็นขนาด3กิโลวัตต์48โวลต์นะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาระบบ24โวลต์ DC ก็มีนะครับในส่วนของระบบการต่อแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของโวลต์ DC ของโซล่านะครับรับได้ที่65โวลต์ถึง150โวลต์ DC นะครับส่วนการชาร์จนะครับได้ในระบบ MPPT นะครับ60แอมป์เลยทีเดียวนะครับส่วนชุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ได้มาตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับสำหรับยึดกับผนังนะครับแล้วก็เกาะกับตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะบอกการทำงานต่างๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับอันนี้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับคู่มืออีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นคู่มือของตัวการตั้งค่าการใช้งานของระบบชาร์จเจอร์นะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับไม่รู้จะอธิบายกันได้หมดหรือเปล่านะครับอาจจะมาแนะนำแค่เบื้องต้นนะครับให้ใช้งานได้จุดต่อมานะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมถอดออกมาจากตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูภายในกันนะครับตรงนี้เป็นฝาครอบในส่วนของเทอร์มินอลบ็อกซ์ตรงนี้นะครับที่จะต่อไปใช้งานนะครับ AC output ตรงนี้ก็เป็น AC input นะครับสำหรับเอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการชาร์จนะครับเมื่อระบบเราไม่มีไฟโซล่าไม่มีไฟแบตหรือว่าไฟโซล่าไม่มีแดดแบตอ่อนมันก็จะช่วยชาร์จแบตให้เราด้วยนะครับตัวนี้ก็คือ Hybrid Inverter ที่สมบูรณ์แบบนะครับ
มีระบบทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับส่วนจุดต่อมานะครับก็เป็นโคเวอร์ที่ผมถอดออกมานะครับเป็นโคเวอร์ของตัวจุดต่อสายแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดต่อลบนี้เป็นจุดต่อบวกนะครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ถอดออกมานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับก็ครอบอยู่แบบนี้นะครับส่วนภายในนะครับก็เลยถอดออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็มีน็อตสำหรับที่เราจะใส่สายแบตเตอรี่นะครับขนาดประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะครับก็มาดูขนาดน็อตขนาดอะไรไว้นะครับเพื่อที่จะได้ซื้อพวกจุดต่อหางปลาสายต่างๆไว้รอนะครับตัวนี้ก็คือสายที่เขาแถมมาให้นะครับนี่คือเบอร์สายนะครับเพื่อนๆก็เตรียมประมาณนี้มาใช้ได้เลยนะครับสายบวกสายลบเบอร์14-8นะครับสำหรับหางปลาส่วนสายที่เขาเตรียมมาให้ก็ขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่แน่ใจสาย10มิลนะครับตัวนี้อ๋อไม่ใช่นะครับเป็น16มิลคูณ1นะครับมองกลับหัวนะครับเดี๋ยวมามองใหม่กันชัดๆตรงที่มีแสงสว่างนะครับนี่นะครับ16มิลนะครับสำหรับสายแบตที่เขาแถมมาให้เรานะครับเราก็อาจจะใช้สายใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อให้เหมาะกับโหลดของเราอันนี้เขาแถมมาก็อาจจะเส้นเล็กกว่าที่เราใช้งานจริงนะครับต้องไปคำนวณกระแสกันอีกทีนึงตามโหลดของเราส่วนจุดต่อมากันเลยนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อสาย PV นะครับบวกลบตัวนี้จะเป็นบวกนะครับ PV บวกตัวนี้ PV ลบนะครับก็ถ้าจะทำเป็น2สตริงเราก็ต้องต่อตู้คอนโทรลแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถต่อได้นะครับแต่ว่าจุดที่เครื่องจะมีมาให้แค่สตริงเดียวนะครับเราจะต้องไปทำตู้ควบคุมขึ้นมาอีกต่างหากนะครับถ้าเราจะต่อหลายสตริงจุดต่อมานะครับก็เป็นระบบ Protect ฝั่ง Input นะครับแล้วก็มี Protect ฝั่ง Output นะครับเวลาเครื่องมีปัญหาก็มากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับตัวนี้แนะนำไปแล้วนะครับจุดนี้ก็เป็น Output AC นะครับไว้ Support เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ควรเกิน5แอมป์10แอมป์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยอ่านคู่มือดูอีกทีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ฝั่ง PV นะครับแต่ในเครื่องเขาเขียนว่า PV switch นะครับแล้วก็แบต switch ตัวนี้น่าจะเป็นเบรกเกอร์ฝั่งแบตนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็ให้มาถึง63แอมป์เลยนะครับก็ถือว่ารองรับกระแสสูงมากนะครับจุดนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับจุดนี้จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับตรงนี้ด้านล่างมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็เพื่อนๆก็ทำตะแกรงป้องกันแมลงด้วยนะครับกันจิ้งจก
พื่อความปลอดภัยในตัวอุปกรณ์นะครับราคาค่อนข้างสูงต้องป้องกันดีๆหน่อยนะครับติดโคเวอร์ตะแกรงให้มันสักนิดนึงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีบอกในส่วนของเนมเพลทนะครับก็บอกคล้ายๆกับตัวที่ติดมากับกล่องเลยนะครับก็คือ3กิโลวัตต์48โวลต์ DC นะครับ MPPT 60แอมป์โซล่าชาร์จที่โวลต์65ถึง150โวลต์ DC นะครับในส่วนจุดนี้นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็มีสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพมาด้วยนะครับตรงนี้รับประกันคุณภาพที่1ปีนะครับของศูนย์ VL Top Sun นะครับในส่วนด้านบนก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นด้านดูดหรือด้านเป่านั้นเดี๋ยวต้องรอทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของผมก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ทดลองใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นช่องระบายอากาศธรรมดาในส่วนของหน้าจอตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ทีวีโชว์ไฟ AC การไฟฟ้าโชว์การใช้งานครับฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดชาร์จเจอร์นะครับก็มีปุ่มกดเมนูนะครับลูกศรดาวอัพแล้วก็ Enter นะครับตอบตกลงตัวนี้ก็เป็นไฟโชว์โหลด DC นะครับตัวนี้โชว์สถานะการชาร์จนะครับอันนี้ก็คือพูดตามภาพที่เห็นนะครับส่วนเวลาใช้งานจริงจะเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับครับในส่วนของการแนะนำสภาพโดยรวมก่อนการใช้งานนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากับตัวกล่องประมาณนี้นะครับในส่วนของผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับครับสวัสดีครับ